เพราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดวันนี้นะครับเราเลยจะไปบุกครัวว่าที่คุณหมอกันรถมือแม่ว่าที่คุณหมอของเราก็คือปุ๋ยเมฆนั่นเองครั้งแรกที่เจอจำไม่ได้ว่าเจอที่ไหนแต่ว่าเวลาเจอทุกครั้งเนี่ยปุ๋ยเมฆเขาก็จะมีแบบว่า iPad 1อันใหญ่มากเราเป็นคนที่ชอบแบบว่าอยากรู้เราเคยจะไปถามเขาว่าปุ๋ยเมฆซึ่งถามเสร็จแล้วนะก็ยังไม่รู้ถูกต้องใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของหมอแบบยากมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องก็เป็นคนทั้งตั้งใจทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยคือเก่งนะเขาอยากตอบเราไหมเขาตอบนะเขาตอบแต่พูดตรงๆไว้แล้วแหละใช่แต่เราไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่าปุ้ยไม่เป็นคนน่ารักครับหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเป็นคนกินเก่งแล้ววันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรฟินๆไหมปี๊มันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราจะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ตาหูจมูกปากแล้วก็มือสัมผัสโอ้โหตาเนี่ยใช้ดูหูใช้ฟังจมูกใช้ดมปากใช้สัมผัสรสชาติแล้วก็มือเนี่ยเป็นการนวดแป้งใช่เป็นการนวดเป็นการนวดนั่นเองโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเข้าครัวคุณหมอปุ้ยเมฆกันซึ่งนี่ตอนนี้เราเคลื่อนตัวมาที่ครัวเรียบร้อยแล้ว Amazing แต่ว่าตอนนี้ปุ้ยเมฆยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าขึ้นมา5ชั้นใช่อยากจะบอกว่าที่เรามาวันนี้นะเป็นครัวลอยฟ้าคือเรา2คนเนี่ยเดินตัวเปล่ายังไม่เท่าไหร่ทีมงานที่ยกปงยกไฟมานี่เลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมีเคล็ดลับเพิ่มความสดชื่นให้กับทุกคนเลยโอ้โหเอาเลยเฮ้ยแล้วไหนอะหมออะไม่รู้เหนื่อยอยู่นะน่าจะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ปุ้ยเมฆครัวที่นี่ทำไมมันสูงขนาดนี้พี่รู้อะพี่ก็เขาให้เขาเปลี่ยนเหมือนกันขอต้อนรับปุ้ยเมฆนะครับผมปุ้ยเมฆนี่ก็เป็นว่าที่คุณหมอที่ตอนนี้เนี่ยเพิ่งได้รับรางวัลเกี่ยวกับการเรียนของเขาด้วยจริงๆมันก็เป็นรางวัลแบบที่เหมือนคณะเขาจัดให้แบบคนที่แบบสอบได้คะแนนสูงสุดของแต่ละวิชาอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนูได้อันล่าสุดมาที่ได้คือเป็นคะแนนสูงสุดของวอร์ดเด็กกุมารเวชศาสตร์แล้วคือเราก็ไปดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ๆก็คือเหมือนไม่ได้เลี้ยงเด็กแต่เหมือนแบบว่าแบบรักษาเด็กที่เขามาเพิ่งคลอดอะไรอย่างเงี้ยใช่มันมีแยกเป็นกี่วิชาเยอะๆเลยไหมมี4วิชาใหญ่ๆมีอายุรกรรมมีสัญญกรรมมีวอร์ดเด็กแล้วก็มีวอร์ดสูตินรีเวชเมื่อกี้ขึ้นมาเหนื่อยไหมแต่ว่าเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเพิ่มความสดชื่นให้หนูพี่มีเคล็ดลับพิเศษเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับความสดชื่นเคล็ดลับพอแล้วเหนื่อยนี่เลยทุกคนโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอรี่อร่อยฟินกลิ่นเชอรี่แค่ได้ยินเสียงอ่ะก็รู้สึกว่าฟินแล้วหอมกลิ่นเชอรี่อ่ะกลิ่นชัดมากแล้วเขาบอกว่าไม่มีน้ำตาลด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาดูเมนูวันนี้ว่าเราจะมากินคู่กับโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอรี่เนี่ยจะอร่อยฟินแค่ไหนปุ้ยเมฆเนี่ยเวลาแบบทานอาหารเงี้ยรสชาติไหนคือรสชาติที่ชอบที่สุดจริงๆหนูชอบรสหวานเหมือนกันถ้าตอนเด็กๆสายอ้วนบอกได้เลยว่าตอนเด็กๆชอบของหวานแน่ๆแล้วเราเป็นคนกินง่ายไหมจริงๆหนูเป็นคนกินง่ายนะแต่เป็นคนมีคอนดิชันเยอะหนึ่งคือไม่กินผักสองไม่กินเผ็ดอ่ะสองเหมือนไม่กินผลไม้อะไรที่ชอบกินที่สุดอาหารญี่ปุ่นใช่เพราะอาหารญี่ปุ่นไม่ค่อยเผ็ดพี่ได้ยินว่าเราเนี่ยมีเรื่องกับผัดไทยหนึ่งเรื่องไม่คือปกติหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบผักไงไปเราสั่งผัดไทยอะไรเงี้ยก็จะไม่ใส่ถั่วงอกอะไรเงี้ยแล้วมันมีอยู่วันนึงไปเยาวราชมั้งหรืออะไรสักอย่างเหมือนเขาก็แบบคิวเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ยินที่เราบอกว่าไม่ใส่ถั่วงอกเขาก็ใส่มันเต็มเลยถั่วงอกเป็นสวนเลยหนูก็นั่งเอาออกทีละอันทีละอันทีละคือเพื่อนกินหมดแล้วอ่ะเพื่อเอาออกเสร็จก็เสียเวลาไปอีกวันนี้เราก็เลยมีผัดไทยมาให้จากเยาวราชโอ้อย่างนี้เนี่ยต้องออกไหมแล้วก็เขาดูเหมือนตอบทำไมต้องใช้การดมอ่ะไม่คือผมว่าบางอันถ้าเกิดเขาทำมาเปื่อยๆแล้วอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นเก็ดแต่อันเนี้ยกลิ่นแรงอันนี้ก็คือเราก็จะเขี่ยออกหมดก่อนใช่แต่จริงๆหนูเขี่ยผักเก่งมากทำไมเราไม่กินไปเขี่ยไปอ่ะไม่ได้อ่ะมันแบบต้องเสร็จก่อนใช่มันต้องเสร็จก่อนเราจะได้กินได้อย่างมีความสุขเราจะได้ไม่ต้องกินแบบระวังว่าแบบว่าเอ้ยติดอะไรอย่างเงี้ย
ให้หนูเคลียร์ให้หนูเคลียร์จริงเหรอหนูเป็นคนที่มีจริตในการกินแบบนี้ต้องเรียกแม่มาคุยหน่อยแล้วแหละว่าตอนเด็กๆเนี่ยเลี้ยงยากไหมกินยากขอเชิญครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะลูกแม่ครับอยากจะถามหน่อยว่าตอนเด็กๆเนี่ยกินยากขนาดไหนยากเลยค่ะยากเลยค่ะเขายากมาตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เลยค่ะพอเริ่มกินอาหารได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่กินอะไรก่อนเลยอันดับแรกพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกที่เขาทานคือนมใช่ใช่ก็พยายามแบบทำให้มันโตขึ้นมาหน่อยโปรดไหมครับประมาณของที่เนยชีสอะไรประมาณนี้ค่ะที่เขาชอบกินเขาชอบแต่เราก็พยายามที่จะให้ทานข้าวให้ทานโปรตีนให้ทานครบ5หมู่เรามีวิธียังไงแม่การแบบใส่ผักเข้าไปในเมนูของเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยข้าวผัดประมาณนี้ใส่ไข่แล้วก็แอบใส่ผักเข้าไปด้วยแต่มีหมูมีโปรตีนมีครบทุกอย่างค่ะผักต้องเป็นผักที่อย่างที่บอกอะค่ะก็คือมีสีเขียวห้ามสีเขียวเลยถ้าใส่ต้นหอมก็ต้องเป็นโคนมันต้นหอมคุณสังเกตดีๆนะครับเขียว90ขาว5หัวอีก5นะครับเท่ากับว่าซื้อ100ใช้5เยี่ยมเลยครับแต่ว่าเมนูเนี้ยเห็นบอกว่าน้องไม่กินผักวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแม่เนี่ยต้องโชว์รสมือแม่นะครับวันนี้จะเป็นเมนูอะไรครับข้าวผัดซ่อนแอบค่ะข้าวผัดซ่อนแอบเอาจริงๆถ้าได้ยินชื่อเนี่ยเป็นเด็กกูก็วิ่งเข้าหาเลยนะข้าวผัดซ่อนแอบอะไรอย่างเงี้ยลูกมากินข้าวผัดซ่อนแอบปุ้ยเมฆแอบก่อนเลยจ้ามันเป็นการซ่อนผัดแบบใช้สีเป็นการซ่อนหรือว่าใช้อะไรเป็นการซ่อนใช้สีซีซีซ่อนเข้าไปในผักเหมือนไปเข้าผักสีซีซีเข้าไปในข้าวอะไรอย่างเงี้ยปนกันไม่ให้เขาเห็นหนูจำได้ว่าเมนูข้าวผัดเนี่ยมาตอนช่วงที่แบบ MSN กำลังมาแล้วหนูก็แบบติดคอมอะไรเงี้ยเป็นเด็กติดคอมก็แบบนั่งเล่นไปแล้วแม่ก็เอาข้าวมาตั้งให้แล้วก็กินไปเรื่อยๆไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรบ้างเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วใช่แต่อร่อยดีก่อนที่เราจะไปทำเมนูอาหารกันวันนี้นะครับเรามาเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยดีกว่ามาเชิญครับคุณแม่ขอชนหน่อยครับโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอรี่สดชื่นไหมครับแม่สดชื่นมากโอ้โหงั้นก็พร้อมแล้วสิพร้อมแล้วยังไงต่อกันถ้าพร้อมขนาดนี้นะครับเติมความสดชื่นแล้วเราไปดูกันดีกว่าครับว่าข้าวผัดซ่อนแอบเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันไปกันเลยวัตถุดิบข้าวผัดซ่อนแอบข้าวสวยหุงสุกเม็ดล้วนๆหมูสับน้ำมันพืชน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวกระเทียมบดเนยไข่ไก่ต้นหอมหอมหัวใหญ่แครอทผักกาดขาวโอเคครับถึงเวลาที่แม่ของปุ้ยแม่เนี่ยจะเริ่มทำข้าวผัดซ่อนแอบเคยทำให้เขาตอนเด็กๆนะคะครับเป็นคนที่แบบเลี้ยงไม่ยากอ่ะแต่ว่าเรื่องอาหารเนี่ยจับใจจริงวะเนี่ยจับใจจริงวะเนี่ยจริงแม่ผมพูดจริงแหละเรื่องอาหารเนี่ยจะยากหน่อยอะค่ะครับทีนี้จะให้เริ่มทำเลยใช่ไหมเริ่มทำเลยได้ไหมมันมีอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆต้องหั่นผักก่อนเนาะทีนี้ผักที่หั่นอยู่ตรงนี้เป็นหัวหอมหัวใหญ่มีเป็นแครอทแครอทเนี่ยจะสังเกตว่าจะต้องเล็กมากให้แบบเวลาทานแล้วจะไม่กึบกับอะไรในช่องปากไม่รู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็ต้องเล็กเหมือนกันอย่างต้นหอมเนี่ยมันมีสีเขียวใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ถูกสีเขียวเขาจะไม่แบบว่าไม่ผักไม่เผ็ดไม่ผลไม่ผลคือไม่ผลไม้อะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นต้นหอมก็จะเอาออกนะคะแล้วก็เอาตรงนี้ออกแต่เอาสีขาวอย่างเดียวค่ะแม่มันใช้ได้นิดเดียวเองสีขาวอ่ะสีเขียวอันนี้คุณแม่ก็ไปทานแต่คุณแม่ต่ออุ้ยเมฆทำไมถึงไม่กินส่วนที่เขียวเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้หนูรู้สึกว่าแบบอะไรที่มีสีเขียวอ่ะมันจะมีกลิ่นของพืชอยู่จริงๆบางครั้งคุณแม่ก็แอบใส่เข้าไปนะถ้าเขาเห็นเขาก็เขียดแต่ถ้าเขาเล่นอะไรไปเขาก็ตัดไปไม่ได้มองอะไรประมาณนี้ค่ะก็หวังตรงนั้นนะก็หวังตรงนั้นนะคะใช่ไม่งั้นแม่ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ข้าวผัดซ่อนแอบขึ้นมาส่วนผักกาดเนี่ยประโยชน์ของมันคือได้ทั้งหมดอ่ะทั้งต้นทั้งใบอะไรประมาณนี้แต่เขาก็จะไม่ทานเหมือนกันคุณแม่ก็จะเอาที่สีซีดๆค่ะแล้วก็หั่นให้มันเล็กที่สุดอ่ะแต่อันนี้ยังเบาหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยเขียวใช่แล้วตอนนี้ก็คือปัจจุบันนี้ก็คือเห็นแม่ทำอีกกินได้เลยกินได้ค่ะกินได้เริ่มต้นของคุณแม่ก็คือคุณแม่จะใส่น้ำมันก่อนนะคะเป็นพวกน้ำมันพืชนะคะแต่ขึ้นอยู่กับแม่ขึ้นไม่มีหลอกอะไรนิดนึงแม่มีหลอกถ้าเตาร้อนๆแล้วเราก็จะเอากระเทียมลงไปใส่คือกระเทียมเนี่ยมีกลิ่นอีตรงที่เวลาผัดไปแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะห
หอมขึ้นมาแม่จะใส่ไอ้นี่ก่อนเพื่อให้มันได้กลิ่นของเอ้ยแต่แม่ดูทำแบบสับละเอียดมากสับละเอียดเพราะว่าเหมือนอาหารเด็กอ่อนเลยจริงต้องเคี้ยวไหมอ่ะแม่ตอนกินจริงๆถ้าเราอยากให้ลูกได้โปรตีนเยอะๆเราก็ใส่หมูเข้าไปเยอะๆพอได้กลิ่นของกระเทียมได้กลิ่นของหมูได้กลิ่นของหอมหัวใหญ่มันก็จะหอมบางคนก็อาจจะคุณแม่เสร็จยังอ๋อเป็นสายหิวเลยทันทีหมูเนี่ยปกติถ้ามันสุกเยอะๆเนี่ยมันจะแข็งต้องให้มันสุกพอประมาณก่อนเพราะเดี๋ยวเราผัดข้าวความร้อนมันก็จะทำให้สุกขึ้นไปอีกมันก็จะสุกขึ้นไปอีกพอเริ่มจะสุกน้อยเนี่ยก็เราก็ใส่ไข่ครับแต่ว่าคุณแม่เหมือนผัดไปข้างหน้านิดนึงนะผัดไปข้างหน้านิดนึงขอโทษทีครับแม่ผมแซวเล่นๆแต่จารายการมันสนุกแม่ก็ไม่เห็นนะไข่เนี่ยอย่าเพิ่งไปตีอย่าขยี้มันนะครับขยี้รอสักแป๊บนึงเพราะไม่งั้นมันจะกลืนไปกับข้าวก็มองไม่รู้ว่าใส่ไข่เฮ้ยอันนี้น่ากินแล้วอ่ะอันนี้กินเลยเดี๋ยวก่อนคุณแม่ใส่ข้าวก่อนลูกแล้วก็คุณแม่จะใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยก่อนเพื่อให้ไข่กับหมูมันมีรสชาติไปก่อนใส่ข้าวก็แล้วแต่ปริมาณเนาะตอนเด็กๆเขากินเยอะไหมแม่พี่ออกทำไมต้องแอบถามอยากรู้เมื่อไม่นานวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันไม่เบาเลยแม่ใช่ครับโอ้โหไปกินไอ้นี่กันชาบูเลยไม่ต่ำกว่า4ถาดอะแม่คุณไม่แต่ตอนแรกคุณแม่กินน้อยจริงๆคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวมีไปกินต่ออีกทีนึงแต่พอรู้ว่าไม่มีแล้วเพื่อนหายแล้วก็เลยกินเลยเขาก็จะทานสิ่งที่เขาชอบเนี่ยเยอะแต่ถ้าเขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะทานน้อยมากอย่างถ้าเห็นเนี่ยสีเขียวแบบเนี้ยเขาจะเขี่ยแล้วค่ะแต่อันนี้น่าจะเขี่ยไม่ไหวนะแม่อันนี้เขาอุ้ยแปลว่าปกติอ่ะแม่ก็ผัดแบบนี้เลยแต่ว่าจะเลือกผักที่ขาวกว่านี้อีกใช่ค่ะโอ้โหไม่แต่ส่วนขาวของผักกับแม่มันไม่ได้มีจำนวนเยอะอยู่แล้วในแต่ละอันถูกปะก็คือไปซุปเปอร์คือ3ชั่วโมงนะแม่นั่งเลือกเลือกอันไหนขาวสุดขั้นขั้นตอนสุดท้ายของแม่คือเนยแต่อันเนี้ยหอมมากทีนี้เนยบางชนิดมันจะกลิ่นหอมมันจะหอมเลยอ่ะแล้วปุ้ยไม่พอแบบพอกินผลไม้อะไรได้บ้างไหมจริงๆก็กินได้อะถ้าเกิดเลือกได้ก็จะไม่กินก็กินได้บ้างดีกว่าแต่ถ้าแบบถ้าเราเลือกเองเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกกินถ้าตามกองเขามีให้ก็กินก็กินได้จบๆอะไรบางทีทุเรียนอย่างเงี้ยทุเรียนเนี่ยตอนปุ้ยเมฆอยู่เนี่ยเอาเข้าบ้านไม่ได้อะมันจะทานทุเรียนทอดได้ค่ะทุเรียนทอดโอเคแม่มันแบบขนมกรุบกรอบอะมันเป็นขนมอะโอเคเรียบร้อยข้าวผัดซ่อนแอบแม่ก่อนชิมผมขอถามหน่อยครับว่ารสมือแม่เนี่ยมันต้องออกมาเป็นรสชาติแบบไหนต้องกลมกล่อมแล้วก็ทานง่ายใส่ปากแล้วรู้สึกว่าอยากจะกลืนลงไปนี่ถึงเวลาแล้วแหละก็ถ้าเหมือนมันปีก่อนเหมือนปะเหมือนอันนี้รสชาติผมเหมือนกันแม่พร้อมแล้วครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกันเลยครับโอเคครับถึงเวลาแบทเทิลกันแล้วระหว่างออฟกันแล้วก็ปุยเมฆนะครับผมใครนะครับจะทำออกมาได้เหมือนรสมือแม่มากที่สุดถ้าพร้อมแล้วเริ่มตั้งแต่หั่นผักเลยปุ๋ยเมฆเนี่ยเสียดมากเรื่องการใช้มีดเพราะว่าเขาเป็นหมอการเป็นหมอเนี่ยเราต้องใช้มีดเก่งอยู่แล้วถูกปะล่ะอันนี้หนูหั่นแล้วหนูจะร้องไห้ไหมนะไม่ร้องปุ๋ยเมฆไม่น่าหมายถึงว่ามีดบาดบอกถ้ามีดบาดก็ไม่รู้ว่ะทำไมมันไม่เป็นแว่นน่ะมันเป็นแบบครึ่งครึ่งอ่ะค่อยซอยเดี๋ยวค่อยซอยทีหลังปุ๋ยเมฆปุ๋ยเมฆหั่นอะไรที่มันยากก่อนเลยเนาะอุ้ยเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเป็นหมอกระดูกเอาโอ้ยนี่เขาไปไกลแล้วเนี่ยทำไมมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะทำยังไงนะอันเนี้ยทำยังไงนะอันเนี้ยเฮ้ยพี่กันเสร็จแล้วโหให้พี่ช่วยอะไรไหมหนูดูแบบโอเคงั้นพี่เปิดเตารอนะเฮ้ยแม่ใส่อันนี้ด้วยอ่ะเออหวานอ่ะปิดก่อนปุ้ยแม่ได้ข่าวว่ามีช่วงลดน้ำหนักของเราด้วยคือมันมีช่วงนึงที่หนูอ่ะแบบตัวใหญ่มากคือเหมือนช่วงตอนที่น้ำท่วมอ่ะน้ำท่วมปี54อ่ะเราก็อยู่แต่บ้านไงก็กินแล้วนิสัยก็คือเป็นเด็กชอบกินอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยตัวอ้วนป้าก็
มาหลอกล่อว่าแบบว่าถ้าเกิดลดได้10โลอ่ะจะไปซื้อ iPhone ให้คือตอนนั้นน่ะมันก็แบบยังมันเด็กอยู่ไงไม่มีตังค์ไงเออเราก็อยากได้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้โทรศัพท์แบบกิ๊กก๊อกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นแบบลดไปเกิน10โลอ่ะประมาณจริงจังเลยป่ะแบบไอโฟนจะต้องเป็นของเราให้ได้ไงบ้างไม่แต่พอเราลดได้แล้วมันก็เหมือนแบบเราก็แต่งตัวง่ายขึ้นด้วยเราก็รู้สึกแบบพอมันเริ่มโตอ่ะมันเริ่มแบบสนใจความสวยความงามอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าลดไปเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลดได้แบบประมาณ15โลเยอะมากเออแล้วพอโตมามันก็แบบเราดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยอะไรอ่ะไข่เอาข้าวขึ้นไหมหรือไงหนูเคยเอาสูตรแม่ไปทำแล้วหนูทำจนเสร็จแล้วหนูลืมใส่หมูแล้วว่าพอใส่หมูลงไปอ่ะหมูมันก็ไม่สุกแล้วใช่ปะจริงเออก็คือกินไม่ได้เลยจานนั้นคือเรื่องทำอาหารเนี่ยไว้ใจได้เลยคุณการพันเนี่ยเขาชอบทำอยู่แล้วแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ลุ้นปุ้ยแม่เหมือนกันนะจริงปะไม่เคยเห็นปุ้ยแม่ทำอาหารเลยทำไมกระจุยกระจายไม่เป็นไรเชฟเอาจริงถ้าร้านแบบร้านไหนแบบสะอาดไปเงี้ยมันก็ดูไม่น่ากินนะมันต้องแบบเคลอะๆหน่อยอ่ะใส่ไข่แล้วครับทุกคนไข่ไม่แตกด้วยเลิศแต่ปุ้ยแม่เขาเก่งนะเขาทำให้ไข่ติดกระทะเทฟลอนได้ไม่ธรรมดาจริงไม่ธรรมดาเดี๋ยวก็เหมือนกันแป๊บนึงเดี๋ยวก็เหมือนกันแป๊บนึงมันไม่ค่อยมีรสชาติอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเติมพี่ขอชิมหน่อยเนี่ยยิ้วขาวสักนิดนึงอ่ะพี่ว่าหวานอยู่แล้วพี่ว่าหวานแบบนั้นแหละโอเคโอเคพี่ว่าอยู่โรงพยาบาลมันไม่ค่อยหอมเลยอ่ะเดี๋ยวใส่เนยดีกว่าหอมแล้วนะลองชิมอีกรอบนึงยังไงโอเคยังเค็มแล้วชอบยังอันนี้ชอบยังหนูได้โอเคเอาจานปิดอย่างนี้แล้วปุ้ยเมฆก็อย่างนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอแม่ชิมแล้วเนี่ยใครจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันครับถึงเวลาชิมแล้วครับผมว่าจานไหนเนี่ยจะเหมือนรสมือแม่มากกว่ากันรู้สึกว่าข้าวอาจจะร่วนขึ้นนิดนึงนะคะครับที่แต่ว่ารสชาติก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะแม่ครับแล้วจานนี้เหมือนรสมือแม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับก็น่าจะประมาณ 60% ขึ้นโอ้จานต่อไปนะครับถ้าเป็นจานนี้ก็คือรสชาติไม่เข้มข้นเหมือนจานที่แล้วนะคะมีกลิ่นกระเทียมถ้ามองในแง่ของว่าทานได้ไหมทานได้แต่ว่าหมูมันอาจจะเป็นก้อนๆเยอะไปหน่อยไหมคะ ซึ่งจริงๆถ้าเกิดหมูเยอะเนี่ยก็ใช้ได้นะเพราะว่าจะได้โปรตีนผักมองไม่เห็นเท่ากับว่าซ่อนผักได้การที่แล้วเมื่อกี้อาจจะมีผักให้เห็นหน่อยถามว่ามันก็ใกล้เคียงนะคะตัดสินใจยากเหมือนกันถึงเวลาตัดสินใจแล้วครับแม่ว่าจานไหนจะเหมือนรสมือแม่มากที่สุดครับจริงๆคุณแม่ก็ลำบากใจนะ แต่ถ้ามองในแง่ของดูสีสันดูรสชาติอะไรอย่างเงี้ย
จานนู้นค่ะและจานที่เหมือนรถมือแม่มากที่สุดนั่นก็คือฮัทเฮ้ยกันไม่เยอะใช่ไหมแม่ต่ำกันไม่เยอะค่ะเพียงแต่ว่าปุ้ยเมฆนี่จานของปุ้ยเมฆใช่ไหมคะใช่ครับจานของปุ้ยเมฆอาจจะเป็นตอนที่กระเทียมจะหอมหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะนานไปหน่อยนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขั้นตอนในการใส่เครื่องปรุงอาจจะเพี้ยนไปนิดนึงก็เลยทำให้รสชาตินี่ไม่เท่าของกันนะคะนี่จานนี้อร่อยจริงนะเมื่อกี้หนูกินแบบกินอีกดีกว่าของพิเศษของเราวันนี้นะครับไม่ได้มีแค่เมนูพิเศษเท่านั้นเรายังมีเครื่องดื่มพิเศษมาอีกนะครับนี่เลยครับโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่นะครับบอกเลยว่าแพ้ชนะเนี่ยไม่สำคัญเลยเพราะความตั้งใจของพวกเราเนี่ยอยู่ในเมนูนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้ดื่มกับผลิตภัณฑ์ที่อร่อยช่วยเติมเต็มให้มื้ออาหารของเราเนี่ยฟินยิ่งขึ้นไปอีกครับผมตั้งใจฟังและใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ให้ดีตาเนี่ยเห็นไหมครับกระป๋องของเราเนี่ยสีใหม่สวยขึ้นไปอีกแล้วใช้ตาเสร็จแล้วเนี่ ยังไงประสาทสัมผัสที่2ของเราก็คือหูเนี่ยอยากให้ทุกคนนำมือมาวางไว้ที่ตรงนี้ครับแล้วเปิดครับตั้งใจฟังให้ดีมันจะมีเสียงนี่แล้วนอกจากหูเราฟังแล้วเนี่ยจมูกของเราดมกลิ่นเชอร์รี่ครับเพิ่มความฟินมาสัมผัสที่4ของเราลิ้นและปากดื่มเลยจ้ะสัมผัสสุดท้ายคืออะไรอ่ะสัมผัสสุดท้ายของเราก็คือมือของเราเนี่ยพอเราหยิบกระป๋องใช่ไหมเราก็ต้องควงกันอย่างนี้เพิ่มความฟินมาชนเพิ่มรสชาติให้กับอาหารมื้อนี้ของเราดีกว่ามาครับคุณแม่ครับเชิญด้วยโยนเชิญชวนทุกคนนะครับไปหาซื้อที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านทุกคนได้เลยนะครับโอเคสุดท้ายครับอยากให้ปุ้ยเมฆเนี่ยบอกหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห่วงคุณแม่ยังไงบ้างจริงๆก็คุณแม่ก็เริ่มอายุเยอะแล้วไม่ได้หมายความว่าไงไม่หรอกก็เป็นห่วงสุขภาพเขาเป็นอยากให้สุขภาพแข็งแรงเลยค่ะอยู่ด้วยกันไปนานๆแล้วคุณแม่ล่ะครับแม่เหรอจริงๆแม่ก็ห่วงเขาพูดถึงเราเป็นแม่เราจะห่วงลูกแล้วก็ห่วงทุกฝีก้าวที่เขาก้าวเดินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะอยู่กับลูกตลอดเวลาแต่ตอนนี้เขาต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรือใช้ชีวิตอยู่ในท่ามกลางที่ว่าต้องเดินทางไประหว่างที่โรงพยาบาลกับที่พักซึ่งมันก็ห่างกันพอสมควรอยู่เวรก็กว่าจะกลับอาจจะดึกๆอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงเป็นห่วงละประมาณนี้ค่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงเขาว่าเสื้อผ้าเขาซักหรือยังใครขนไปซักหรือยังทีแม่ก็มาเอาไปซักช่วยซักใช่อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้ปุ๋ยเมฆเนี่ยฝากผลงานดีกว่าว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างเดี๋ยวมีซีรีส์นะคะ555นะคะใน One Two Late ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากช่องปุ๋ยเมฆสเตอร์ใน YouTube ด้วยนะคะโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่นะครับแล้วก็ขอบคุณปุ้ยเมฆมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่ด้วยครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับพี่ฝ่านะครับอย่าลืมนะครับไปดูย้อนหลังนะครับรถมือแม่นะครับใน YouTube Channel ของ GMM TV ด้วยนะครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีใครที่ชวนคนที่ใช่โค้กไม่มีน้ำตาลกลิ่นเชอร์รี่อร่อยฟินกลิ่นเชอร์รี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเสียวเสียวมากพวกเราให้ลุ้นนี่แม่ยังยืนลุ้นอยู่เลย จะรักเธอจนหยุดหายใจ